สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนไทยอึ้งกัมพูชางัดหลักฐานทิมพิธาเป็นคนเขมรแน่นอนว่าสิ่งที่กำลังเป็นที่สนใจมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของการเมืองและผู้ถูกจับตามองคงหนีไม่พ้นทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งได้แถลงชัยชนะผลการเลือกตั้ง2566พร้อมส่งให้เขาเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยล่าสุดกลายเป็นประเด็นร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อมีคนตาดีเห็นว่าชาวเน็ตกัมพูชาได้โพสต์รูปที่เจ้าตัวแคปมาจากอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมโพสต์ข้อความในเชิงอ้างว่าที่นายกคนใหม่ของไทยมีเชื้อสายเขมรการกระทำดังกล่าวถือเป็นการขายชาติในการเมืองไทยมีการเลือกตั้งไปเมื่อวันนี้ทิมพิธาแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลที่ได้รับเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งอาจจะมีเชื้อสายเขมรอยู่จากภาพที่ทิมพิธาได้โพสต์เป็นภาพของโรงเรียนในเขมรในปี2019บอกว่าคุณย่าของเขาเคยอยู่ที่นี่เมื่อเกือบ100ปีก่อนเป็นหลานของบุคคลสำคัญของจังหวัดพระตะบองเมื่อประมาณ100ปีก่อนงานนี้ทำให้โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังตั้งคำถามกับเจ้าของโพสต์ว่านี่เป็นเพียงแค่การปั่นกระแสหรือมีความคิดเช่นนั้นจริงๆขณะที่อีกฝากมองสิ่งดีๆเป็นกระแสของชาวไทยซึ่งมันก็จะถูกเคลมเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ